ตณัฐวัฒน์ตอบประเด็นดราม่าเจมีนายพูดพาดพิงน้องหมีเนยบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 18:56 น.โฟตณัฐวัฒน์ตอบประเด็นดราม่าเจมีนายพูดพาดพิงน้องหมีเนยมั่นใจไม่ได้มีเจตนาไม่ดีถือเป็นบทเรียนต้องระวังคำพูดลั่นชาวเน็ตติได้แต่อย่าเกินขอบเขตหลังจากที่เจมีนายนรวิทย์นักแสดงซีรีส์วายคู่จิ้นของโฟตณัฐวัฒน์ได้พูดพาดพิงถึงน้องหมีเนยว่าเดี๋ยวนี้หมีแย่งงานเราไปเยอะนะเพื่อนรู้เปล่างานไหนเจอบัตเตอร์แบร์จะไปเฉดหัวสักทีหนึ่งจนทำให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนทำให้หนุ่มเจมีนายได้ออกมายอมรับผิดและขอโทษทุกคนต่อไปนี้จะรอบคอบระมัดระวังคำพูดมากกว่าเดิมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและขอบคุณทุกคนที่ตักเตือนล่าสุดวันที่15สิงหาคมหนุ่มโฟตซึ่งอยู่ในกลุ่มบทสนทนานั้นด้วยได้มาร่วมงานดิสนีย์ทอยเอ็กโปไทยแลนด์2024ที่ลานลิฟต์แก้วชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งวันเปิดงานจะได้พบไฮไลท์สุดพิเศษกับการปรากฏตัวของดิสนีย์คาแรคเตอร์มิกกี้แอนด์เฟรนด์พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเจมีนายโดนดราม่ามีคุยกันไหมถ้าเจอกันยังไม่ได้เจอเลยครับตอนนี้เจ็บข้อเท้ามั้งก็เลยพักไปแต่ก็เห็นเขาผ่านถามว่าให้กำลังใจเพื่อนยังไงก็มีให้กำลังใจเป็นไรไหมโอเคไหมเขาก็บอกโอเคโอเคอะไรอย่างนี้ก็เห็นใจเห็นโฟร์พยายามเตือนเจมีนายแล้วจริงๆแล้วเจตนาเจมีนายไม่อยากจะไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกอาจจะเผลอหลุดพูดไปแต่เขาก็ขอโทษแล้วสภาพจิตใจของเขาเป็นอย่างไรบ้างสภาพจิตใจเหรอผมก็ไม่ได้เช็คช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตหนักโฟกัสคอนเสิร์ตเป็นหลักแต่ก็สงสารเห็นใจผมก็เป็นห่วงเจมีนายเหมือนกันนะเพราะว่าบางคอมเมนต์อาจจะติได้ผมเข้าใจแต่บางคอมเมนต์เกินไปเขาไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆไม่ได้ทำผิดร้ายแรงขนาดนั้นเจมีนายเขาเลิกอ่านโซเชียลไปเลยไหมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนอะไรควรพูดไม่ควรพูดทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระวังกลัวไปทำร้ายความรู้สึกใครผมก็มีบทเรียนของผมก็คิดเยอะขึ้นแต่ว่ามันอยู่ที่เจตนามากกว่าถ้าสมมุติเจตนาดีหรือไม่ดีผมว่าเจมีนายไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อใครเลย บิ๊กทีนเรียกถกสภากลาโหมดันกฎหมายสกัดรัฐประหารแต่ผบ.ทส.ส.ผบ.ทบ.ติดภารกิจการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 14:41 น.บิ๊กทินสุทินคลังแสงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทิ้งทวนเรียกถกสภากลาโหมดันกฎหมายสกัดรัฐประหารแต่ผบ.ทส.ส.ผบ.ทบ.ติดภารกิจมอบผู้แทนร่วมเมื่อวันที่15สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนายเศรษฐาทวีสินพ้นจากนายกรัฐมนตรีปมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทำให้ขาดคุณสมบัติและส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากหน้าที่ล่าสุดนายสุทินคลังแสงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจ้งยกเลิกภารกิจเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่18ถึง25สิงหาคมนี้พร้อมขยับเวลาการประชุมสภากลาโหมครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่วันที่16สิงหาคมมาเป็นเวลา 8:30 น.ที่กระทรวงกลาโหมโดยมีวาระขอให้ที่ประชุมสภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.โดยสาระสำคัญเรื่องการสกัดกั้นการทำรัฐประหารให้อำนาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีสั่งพักราชการทหารคิดทำการรัฐประหารและร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.โดยการประชุมสภากลาโหมมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบ.ทร.พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมส่วนกองทัพไทยและกองทัพบกส่งผู้แทนเนื่องจากพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปเป็นประธานและตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมยุทธเสนา67จังหวัดเชียงใหม่ส่วนพลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.อยู่ระหว่างยืนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการตามคำเชิญภายหลังประชุมสภากลาโหมเสร็จสิ้นนายสุทินเดินทางไปรัฐสภาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนอิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพพปชร.ย้ำจุดยืนหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยจ่อหารือป้อมมาโหวตเองหรือไม่รอทสช.ย้ำจุดยืนหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยชี้บิ๊กตู่คงไม่กลับมาต้นหอมเหตุเชื่อใจโยเกิร์ตเพราะเผยบางเรื่องลั่นสิ่งที่ห่วงพีเคที่สุดเจอหน้าได้ห้ามพูดเรื่องหนึ่งบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 9นาฬิกา13นาทีต้นหอมเหตุเชื่อใจโยเกิร์ตเพราะเผยบางเรื่องลั่นสิ่งที่ห่วงพีเคที่สุดเจอหน้ากันได้แต่ห้ามพูดเรื่องหนึ่งทำยังไงให้ได้รับโอกาสกลับมาทำงานเรื่องคดีความหรือเรื่องอะไรต้องแยกกันไม่กี่วันก่อนดีเจและนักแสดงชื่อดังต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนว่าขอยืนอยู่ข้างโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมเพราะตั้งแต่เลิกรากับอดีตสามีพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรปรากฏว่ายังคงมีดราม่าของทั้งคู่ตามออกมามากมายรวมถึงข่าวลือเรื่องที่ฝ่ายชายจะฟ้องอดีตภรรยาด้วยล่าสุดวันที่14สิงหาคม67ดีเจต้นหอมมาร่วมงาน BENUTRA Present Shop for Seller Event ที่ลานหน้า If and Boy The Underground ชั้น LG สยามสแควร์วันเพื่อให้กำลังใจสาวโยเกิร์ตที่ขึ้นแท่นเป็นคอมพานี CEO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผิวสวยสุขภาพ DTRETASOD และ PYCNOGENOL จากนั้นต้นหอมได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลว่าทำไมตนเองถึงต้องเลือกข้างอย่างชัดเจนพร้อมเผยสิ่งที่เป็นห่วงเกี่ยวกับพี่ชายคนสนิทอย่างทีเคที่สุดยืนยันเคารพรักและเจอหน้ากันได้เหมือนเดิมแค่อยากคุยเรื่องโยเกิร์ตเท่านั้นเองวันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจโยเกิร์ตโดยเฉพาะเลยจริงๆน้องก็ชวนไว้นานแล้วว่าถ้าเกิดมีงานเปิดตัวสินค้าอย่าลืมมานะเราก็บอกได้เลยเรียกว่าเลือกฝ่ายชัดเจนเอาจริงๆที่พีเคคือพี่ชายที่รักมากเราเองก็ยังเป็นน้องสาวอยู่เสมอส่วนโยก็เป็นน้องที่เราเอ็นดูแต่พอวันที่เขาเลิกกันแล้วไม่ได้เลิกกันด้วยเรื่องเงินซึ่งเราก็รู้ตามข่าวว่าเลิกด้วยเรื่องอะไรหอมก็เลือกให้กำลังใจคนที่ถูกกระทำณตอนนั้นซึ่งโยถือว่าเป็นคนที่ลำบากที่สุดต้องถอยกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์คราวนี้พอสองฝ่ายตีกันรุนแรงมากมันก็ต้องเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะมาแบบสู้ๆทั้งสองฝ่ายอ้าวสู้กันก็คืออิบอายทั้งคู่เหรอเราก็จะดูเหมือนนกสองหัวเมื่อเราเลือกให้กำลังใจฝั่งนี้แล้วมันก็ไม่มีหน้าที่จะไปถามพี่พีเคว่าสบายดีไหมแล้วฝั่งโยเองก็ต้องกังวลถ้าวันหนึ่งเราไปเจอพี่พีเคจะเล่าเรื่องราวที่เราเคยคุยกันไหมแบบนั้นมันก็จะรู้สึกอึดอัดใจสมมุติถ้าหอมไปเจอพี่พีเคเขาก็ต้องคุยเรื่องโยเกิร์ตถูกไหมซึ่งเราไม่อยากคุยอะไรเรื่องพวกนี้
แต่ถ้าพี่พีเคบอกว่าวันนี้เหงาอยากกินข้าวด้วยแล้วไม่คุยเรื่องโยเกิร์ตเลยหอมสามารถไปหาเขาได้เลยกลัวพีเคจะโกรธไหมเราก็ยังบอกว่าเป็นน้องสาวของเขาเสมอนะยังรักและปรารถนาดีสิ่งที่ห่วงและกังวลที่สุดคืออยากให้พี่พีเคกลับมาอยู่ในวงการเรื่องคดีความหรือเรื่องอะไรต้องแยกกันอันนี้หอมไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่ทำยังไงมันมีโอกาสไหมพี่พีเคจะได้รับโอกาสในการกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งทำยังไงให้ภาพลักษณ์ของพี่เขากลับมาอีกครั้งเพราะหอมรู้สึกว่าพี่พีเคเป็นคนชอบทำงานทุกคนต้องมีงานมันถึงจะกลับมามีเงินยิ่งเราเข้าใจสถานการณ์การเงินเขาก็ยิ่งน่าห่วงเท่าที่รู้ตอนนี้พีเคถึงขั้นไม่มีเงินจริงไหมหอมไม่คิดว่าเขาโกหกคนเราไม่ทำงานก็ไม่มีเงินอยู่แล้วมันก็เป็นเวที่ถูกต้องที่พีเคอาจจะมีสินทรัพย์แต่เงินสดที่มันออกทุกวันทุกวันแล้วคนวางแผนอย่างเขาก็ต้องรู้สึกกังวลแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าในวงการบันเทิงเราหาคนที่มีคุณภาพอย่างที่พีเคยากมากนะถามว่าตอนนี้ใครคือตัวตายตัวแทนที่พีเควันนี้นั่งนับไม่ถึง5คนฉะนั้นหอมรู้สึกว่านี่คือบุคลากรในวงการบันเทิงในการทำงานที่พีเคเก่งมากแล้วมันก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่าคนนี้จะไม่มีโอกาสในการทำงานคิดว่าพีเคจะกลับมาได้ไหมอยู่ที่ตัวเขาค่ะพี่พีเคต้องบิดอะไรบางอย่างหอมไม่รู้ว่าพี่พีเคนับถือใครเป็นไอดอลในวงการบันเทิงแต่ต้องมีคนนั้นเข้าไปคุยกับพี่พีเคแล้วบอกแนวทางว่าต้องทำยังไงสำหรับหอมแล้วคุยไม่ได้เพราะเราอยู่ในฐานะน้องแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่พูดแล้วพี่พีเคจะฟังแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเปิดใจฟังหอมก็ยินดีนะคิดว่ามีคนที่เขาจะฟังไหมต้องให้เขานึกว่าใครในวงการบันเทิงใจหอมอ่ะคิดถึงนะเน็กเกศเสพสวัสดแต่หอมไม่รู้ความสัมพันธ์ของเขาว่าเขามีพลังพอที่พี่พีเคจะฟังไหมอีกอย่างคือนะเน็กอยากจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ไหมหัวเราะคือเราก็ถือวิสาสะในการที่จะพูดชื่อนะเน็กออกไปเชื่อว่าพีเคยังมีโอกาสอยู่ไหมคนที่ฆ่าคนตายยังได้รับโอกาสในการกลับมาเลยพี่พีเคก็ทำผิดแหละขอแค่สำนึกผิดอย่างจริงใจจริงใจในการออกมาขอโทษอันนี้เป็นแค่หอมแนะนำนะแต่หอมไม่รู้ว่าเขามีมุมมองในเรื่องนี้ยังไงแสดงว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นความจริงใจนั้นเหรอหอมไม่ได้เข้าไปสื่อสารกับเขาค่ะอันนี้ก็เลยตอบไม่ได้การที่เราเลือกฝั่งชัดเจนอย่างนี้กลัวจะมีคนเข้ามาดราม่าไหมคนด่าเหรอด่ากูเรื่องอะไรหัวเราะหอมเป็นคนตรงๆอะถามมาเราก็ตอบตรงๆวันนั้นนักข่าวถามว่าหอมได้มาเป็นกาวใจไหมเราไม่ได้เป็นกาวใจแล้วเทคเครดิตทำไมอะหอมคุยอยู่แค่ฝั่งเดียวก็สื่อสารไปเลยนักข่าวจะได้ไม่ต้องมาถามอีกว่าได้คุยกับพี่พีเคอยู่ไหมไม่ได้คุยค่ะโยเกิร์ตเองก็ขอบคุณที่ต้นหอมเชื่อใจในตัวเขาที่เขาจะฟ้องกันเรื่องเงินอะนะมันไม่เกี่ยวกับหอมอยู่แล้วเขาเปิดบริษัทกันสองคนความจริงรู้กันอยู่สองคนแล้วไม่ว่าผลจะออกมายังไงไม่เกี่ยวกับหอมเลยเราเป็นคนนอกด้วยซ้ำหอมมีหน้าที่ให้กำลังใจถามว่าทำไมถึงเชื่อใจโยที่ผ่านมาโยก็เคยพูดความรู้สึกบางเรื่องที่บอกว่าอันนี้หนูไม่เคยบอกใครเลยนะพี่สาวในเมื่อเขาให้ใจเรามาก่อนฉะนั้นเราก็จะไม่ทรยศความไว้ใจที่คนมอบให้จริงๆในอนาคตก็สามารถเจอหน้าและคุยกับพีเคได้เหมือนเดิมได้แค่อย่าพูดเรื่องโยเกิร์ตค่ะถามว่าได้เจอพี่พีเคครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ทำอีเวนต์ด้วยกันก็น่าจะเมื่อปีที่แล้วรายการก็ไม่ได้จัดด้วยกันอยู่แล้วแล้วหอมก็ไม่รู้สังคมและการดำเนินชีวิตของเขานะตอนนี้ว่าเป็นยังไงส่วนใหญ่เราจะเจอกันเรื่องงานอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วความรักความปรารถนาดีของพี่น้องชาวเอทามก็